สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่ชิยูชาแนลนะคะกับรายการ Voice Book by พี่ชิมาเปิดประตูสู่โลกหนังสือกับความสนุกที่ไม่สิ้นสุดของตัวอักษรกันค่ะมาฟังนิทานจินตนาการกันต่อนะคะใน100นิทานจินตนาการไม่รู้จบเรื่องที่89ความหมายของเวลาชายหนุ่มคนหนึ่งเขาเป็นคนที่ฉลาดมากเมื่อใครมีข้อสงสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่เขาก็มักจะตอบคำถามเหล่านั้นได้เสมอจนคนในเมืองต่างยกย่องให้เขาเป็นนักปราชญ์และทำหน้าที่ในการคิดค้นแล้วก็แสวงหาความรู้ต่างๆมาสอนชาวเมืองแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปชายหนุ่มก็เกิดความหลงตัวเองคิดว่าตัวเองนั้นฉลาดที่สุดในเมืองเพราะเขาคิดว่าเขารู้ทุกคำตอบและเขาก็มักจะดูถูกคนอื่นว่าโง่อยู่เสมอจนชาวเมืองรู้สึกเอือมระอาแต่ก็ยังไม่มีชาวเมืองคนใดสามารถทำให้เขาจนปัญญาได้วันหนึ่งนักบวชชราและลูกศิษย์ได้เดินทางผ่านเมืองนี้ระหว่างทางที่พักอยู่นั้นชาวเมืองคนหนึ่งก็ได้มาขอร้องให้ท่านได้ช่วยปราบพยศนักปราชญ์คนนี้ให้ทีซึ่งนักบวชชราก็ยอมตกลงในที่สุดดังนั้นในเช้าวันต่อมานักบวชชราจึงได้เดินทางไปหาชายหนุ่มเพื่อตั้งปริศนาโดยมีชาวเมืองมามุงดูการประลองปัญญาครั้งนี้เป็นจำนวนมากท่านถามมาได้เลยนักปราชญ์อย่างข้าสามารถตอบได้ทุกคำถามอยู่แล้วชายหนุ่มพูดขึ้นคำถามของข้าไม่มีอะไรมากข้าเพียงอยากจะทราบความหมายของคำว่าเวลาเท่านั้นขอให้ท่านจงให้คำตอบที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้โดยทั่วกันเถิดนักบวชชราตั้งคำถามข้างฝ่ายชายหนุ่มเมื่อได้ฟังคำถามก็ได้แต่นั่งอึกอักไม่สามารถตอบคำถามได้เขาจึงขอเวลานักบวชชราเป็นเวลา3วันเพื่อที่จะค้นหาคำตอบแต่หลังจากครบกำหนดแล้วชายหนุ่มก็ยังไม่สามารถตอบคำถามของนักบวชชราได้เขาจึงเดินทางไปยังที่พักของนักบวชชราเพื่อขอฟังคำตอบที่ถูกต้องตั้งแต่เวลาเช้าเจ้าอยากฟังคำตอบหรือนักบวชชราถามใช่ข้าอยากจะฟังคำตอบชายหนุ่มเอ่ยอย่างหนักแน่นถ้าอย่างนั้นเจ้าจงนั่งรออยู่ที่นี่นักบวชชราสั่งหลังจากนั้นนักบวชชราก็ปล่อยให้ชายหนุ่มนั่งรอจนกระทั่งถึงเวลาเย็นเย็นแล้วนักบวชชราก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะกลับมาเฉลยคำตอบให้เขาฟังทำให้ชายหนุ่มรู้สึกหงุดหงิดเป็นอย่างยิ่งชายหนุ่มนั่งรอนักบวชชราจนถึงเวลาเช้าของวันต่อมานักบวชชราจึงได้เข้ามาพบเขาอีกครั้งหนึ่งชายหนุ่มซึ่งรอคำตอบมาตั้งแต่เช้าเมื่อวานรีบลุกขึ้นต้อนรับและรอฟังคำตอบจากนักบวชชราอย่างใจจดใจจ่อทันทีเจ้าคงอยากทราบความหมายของเวลามากใช่ไหมนักบวชชราถามขึ้นใช่ครับชายหนุ่มตอบข้าจะกล่าวถึงความหมายของเวลาให้เจ้าฟังนักบวชชรากล่าวขึ้นอย่างเสียงเรียบความหมายของเวลาก็คือระยะของความอยากกับความสมอยากยังไงล่ะซึ่งเจ้าคงได้ตระหนักถึงความหมายของคำว่าเวลาได้อย่างดีแล้วสินะชายหนุ่มเมื่อได้ฟังดังนั้นก็เกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเขาจึงก้มลงกราบนักบวชชรา
และขอฝากตัวเป็นศิษย์อีกคนหนึ่งการที่ข้าไปประชันปัญญากับเจ้านั้นไม่ใช่ว่าข้าอยากจะชนะเจ้าแต่เพราะมีคนมาขอร้องให้ข้าทำเพื่อสั่งสอนให้เจ้ารู้ว่าในโลกนี้ยังมีคนที่มีปัญญายิ่งกว่าเจ้ามากนักเจ้าจะได้ไม่หลงระเริงดูถูกผู้อื่นอีกและคำถามที่ข้าถามเจ้าก็ไม่ใช่คำถามของข้าแต่เป็นคำถามของคนผู้นั้นเองหากเจ้าต้องการฝึกฝนก็คงต้องไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของคนผู้นั้นจะดีกว่าแล้วใครคือคนคนนั้นล่ะชายหนุ่มถามด้วยความสงสัยก็คนที่เคยมอบปัญญาให้แก่เจ้าแต่เจ้าก็ยังดูถูกว่าเป็นคนเขลาจนไม่อยากจะสนทนาด้วยอย่างไรล่ะนักบวชชราพูดพร้อมกับพาหญิงแก่คนหนึ่งออกมาคนคนนั้นก็คือแม่ของเจ้านั่นเองนักบวชชราพูดเบาๆชายหนุ่มเมื่อได้เห็นแม่ของตนเช่นนั้นเขาก็ได้แต่ทรุดตัวลงร้องไห้ก่อนจะให้สัญญากับแม่ว่าจะปรับปรุงตัวใหม่และไม่ดูถูกคนอื่นอีกต่อไปจินตนาการสอนให้คิดเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือคนมีปัญญาก็ยังมีคนที่มีปัญญามากกว่าอยู่เสมอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะและพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ